เราชอบจังหวะเพลงนี้มากเลยอ่ะมาเต้นกันไหมเดี๋ยวเราสอนเองมาทำไมทุกคนชอบคิดว่ากูไม่สามารถดูแลตัวเองได้วะไอ้ภูมิกะแล้วต้องเป็นมึงเจ๋งนะครับแล้วเวลามึงยิงอ่ะในหัวมึงคิดอะไรอยู่ผมกำลังคิดว่าผมปกป้องใครสักคนอยู่กูขอโทษนะเว้ยที่ไปช่วยไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ขอบใจมึงมากแล้วผมไม่ยอมนะครับอาจารย์ยังไงกูต้องเอาเรื่องไอ้เด็กนี้ให้ได้คุณดูสภาพลูกผมสินี่มันกะเอาลูกผมถึงตายคุณปล่อยให้เด็กกระพานแบบนี้มันเข้ามาเรียนที่ได้ยังไงใจเย็นๆก่อนนะคะคุณพนมกรยังไงดิฉันก็ให้ความยุติธรรมกับเรื่องนี้อยู่แล้วว่าแต่ตอนนี้ลูกของคุณน่ะแกล้งไปขโมยของของเพื่อนนะคะแล้วหลักฐานจากกล้องวิดีโออ่ะมันก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วยังไงภูมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันแย่เล่นกันหนึ่งเดียวเป็นประจำมันมีปัญหาอะไรกันแล้วไอ้เด็กเวนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยเธอบอกได้ไหมทำไมเธอถึงไปต่อยภาคภูมิเขาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ใช่เหรอแล้วเธอไปเกี่ยวอะไรด้วยผมไม่ชอบเหมือนคนถูกรังแกครับแต่เธอไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาโรงเรียนมีกฎมีระเบียบจัดการเองแล้วนี่ผู้ปกครองมันไปไหนทำไมถึงไม่มาผมอยากรู้ว่ามันเป็นลูกใครพ่อแม่มันสั่งสอนมันยังไงเนี่ยทีหลังอะนะเวลาคุณจะรับใครเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยช่วยตรวจสอบดูประวัติให้มันดีๆหน่อยเป็นไงบ้างอาจารย์ว่าไงเขาให้พักการเรียน2อาทิตย์แล้วก็โดนทันบนครับโรยภูมิอ่ะมันก็โดนเหมือนกันครับเฮ้ยนี่มันไม่ยุติธรรมนะมึงไม่ได้ผิดมันเป็นคนเริ่มเดี๋ยวกูเข้าไปคุยเองอย่าดีกว่าครับคุณหนึ่งปล่อยให้เรื่องมันจบไปเถอะครับแต่มึงไม่ได้ทำอะไรผิดนะกูไม่อยากให้มึงโดนลงโทษแค่นี้ผมโอเคผมไม่เป็นไรอย่างน้อยภูมิมันก็คงไม่กล้ามายุ่งกับคนหนึ่งอีกแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วครับอูเออร์ลิงนะครับไอ้520เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูรูปปากให้ดีมันจะออกเสียงว่าวอไอหนีนะครับนั่นเท่ากับว่าไอ้วอไอหนีที่แปลว่าผมรักคุณเนี่ยเขาก็เลยเอาวันเดือน5วันที่20เนี่ยคู่รักก็เอาไปจดทะเบียนสมรสนะครับใช้วันนี้เนี่ยในการจดทะเบียนสมรสนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นแฟนกันเนาะเขาก็อยากจะไปบอกร่วมบอกรักเขาก็เลือกใช้เดือน5วันที่20นี่แหละในการบอกรักนะครับครับเผื่อวันไหนก็ตามเนาะเรามีแฟนคนจีนหรืออยากจะบอกรักเขานะครับก็รอวันที่20เดือน5นะครับอู่เอ่อหลิงหว่อไอหนีได้เลยนะครับพออันจิ้งเดี๋ยววันนี้การบ้านของเราเนาะอยากจะให้เราเนี่ยไปทำรายงานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องวันสำคัญและเทศกาลต่างๆจับคู่นะครับหาเพื่อนจับคู่กันนะครับแล้วก็ไปทำได้เลยนะครับจัดการโดยให้เรียบร้อยนะครับ
นึงคู่ป่ะคือหรือไงมันจะคู่ไอ้ปาล์มเหรอแต่แม่งโดนทันบนทั้งสองทิศนะเว้ยกูกลัวมันตามคะแนนคนอื่นไม่ทันน่ะมันจะสนใจการเรียนเหรอวะมึงก็รู้ว่าเหตุผลที่มันเรียนเพราะอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาคู่อื่นนี่แหละอีกอย่างนะเว้ยพ่อกูให้กูเรียนยิงปืนอีกแล้วไม่รู้ว่าชีวิตพวกเราตกอยู่ในอันตรายห่าอะไรมากไหมกูไปเรียนกับมึงได้ป่ะเฮ้ยเอาดิเดี๋ยวกูบอกครูให้นัดให้กูหน่อยนะเออเจอกันสรุปพรุ่งนี้10โมงเราเจอกันที่ไหนดีเจอไหนอะไรเหรอครับเอ้าลืมนัดเราแล้วเหรอขอโทษพรุ่งนี้เรานัดเล่นบาสกับเพื่อนไว้อะโถเราสายแคนเซิลนัดเราแล้วอะโอเคงั้นมาเจอเราที่สนามบาสก็ได1เมย์หรือเปล่าครับเปล่ากูมาทำรายงานกลุ่มอ่ะกูมึงจับคู่ด้วยกันอันนี้อาจารย์เป็นคนจับให้เหรอครับเปล่ากูเป็นคนจับเองกูเป็นคนเขียนชื่อนายปานกรจันนาลอยหรือนายปานกรมีปัญหาครับอยากเปลี่ยนมั้ยเปล่าครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรดีละกูกับมึงอ่ะทำรายงานกลุ่มด้วยกันเนี่ยแหละกลับไปโรงเรียนจะได้ตามคนอื่นเขาทันได้ครับเฮ้ยคุณหนึ่งครับคือห้องผมมันค่อนข้างรกมากเลยครับผมว่าเราไปคุยข้างนอกดีกว่าไม่เป็นไรอะทำในนี้เนี่ยแหละเวลากูจะด่ามึงอะจะได้ไม่มีใครได้ยินผมขอใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับห้องมึงนี่เอาเลยปกติมึงนอนข้างบนหรือข้างล่างอ่ะผมนอนข้างล่างครับส่วนพ่อนอนข้างบนอยู่กันสองคนน่ะไม่แคบหรอห้องมันเล็กนะไม่นะครับ
พราะห้องที่ต่างจังหวัดของผมมันแคบกว่านี้จริงๆแล้วอ่ะห้องกูก็ใหญ่นะนอนคนเดียวเหงาด้วยคือถ้ามึงหรือลุงนนท์จะขึ้นมานอนข้างบนน่ะข้างบนก็มีห้องอีกเยอะไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็อยู่ได้มึงทำไรอ่ะมึงนั่งพื้นทำไมมึงขึ้นมานั่งนี่ดิมึงไม่ท่าเหรอมึงขึ้นมานั่งนี่กลัวกูอะไรนักหนาเนี่ยมาแค่นั้นแหละแล้วที่โรงเรียนมีงานอะไรเหรอครับอาจารย์ได้ทำรายงานเรื่องวันสำคัญของจีนอะเรื่องนี้ผมต้องทำยังไงบ้างก็แค่หาข้อมูลอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันว่าจะเอาวันอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องวันเลยอะครับถ้าอย่างนั้นเป็นวันเชงเม้งไหมครับผมพอนึกออกอยู่มึงเป็นไรฮะคิดถึงบรรพบุรุษเหรอมึงจะเล่าอะไรให้อาจารย์ฟังมึงจะเผากงเต็กโชว์เขาเหรอไม่อ่ะมันธรรมดาไปเอาวันที่มันมีประวัติมากกว่านี้หน่อยจะได้มีอะไรเล่าเสื้อผ้าโรงเรียนเก่ามึงเหรอใช่ครับผมชอบใส่อ่ะมันใส่สบายดีมีชื่อผมด้วยนะครับคนหนึ่งเห็นไหมเห็นละไม่ต้องขี้อวดแต่ทำไมเลือกเลข13อ่ะรู้เปล่าว่ามันเป็นเลขโชคลายของคนจีนนะคืออย่างนี้1บวก3เท่ากับ4และการออกเสียงของคำว่า4ในภาษาจีนเนี่ยก็คล้ายกับคำว่าตายคือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องโชคชะตาครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรอ่ะผมก็ต้องเล่นให้ชนะแล้วก็ชนะอุปสรรคให้ได้นายปนากรนี่เก่งจังเลยนะฮะแล้วสรุปมึงจะทำรายงานหรือมึงจะเล่นบาสฮะทำรายงานครับนั่นเป็นวันกินเจไหมครับผมเห็นเขามีเทศกาลนี้ทุกปีเลยแล้วก็จัดใหญ่ด้วยผมก็ชอบอาหารเขาเหมือนกันมันใช่วันซะที่ไหนล่ะมันไม่เทศกาลแล้วมึงจะทำอะไรมึงจะกินทัวร์จานไม่รู้เว้ยคิดไม่ออกเพราะเวลาผมรักใครเนี่ยผมก็อดทนให้เขาได้ตลอดกูว่าถ้ามึงชอบมันจริงๆอ่ะมึงอย่าลืมไปบอกมันนะเว้ยที่มึงบอกว่ากูหวังอะไรใจหนึ่งเดียวใช่ปะล่ะมึงหวังอะไรอ่ะอย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะพายเราต้องห่างกัน